สนับสนุนโดยใหม่ Isuzu Mew X กลับเข้าสู่ช่วงที่2นะคะสำหรับช่วงนี้โอ้โหเทคนิคเยอะแยะรออยู่นะคะไม่ว่าจะเป็น on the tea on the green แล้วก็แน่นอนสำหรับสัปดาห์นี้นะคะเป็นสัปดาห์ต้นเดือนเพราะฉะนั้นเราจะมีเทคนิคจากสาวๆสู่สาวๆนั่นคือ Lady Tea นั่นเองค่ะครับซึ่งวันนี้แฟนคลับโปรเชนห้ามพลาดครับเพราะว่าโปรเชนเนี่ยมารับเหมาในช่วง on the tea แล้วก็ on the green เลย2 อันเลยอ่ะใช่ครับซึ่ง on the tea เนี่ยครับโปรเชนสารัตน์มณิตยกุลเนี่ยให้ชื่อว่า green power ซึ่งมีหลายตอนนะตอนนี้มีชื่อตอนว่าพลิกข้อมือนั่นเอง green power นี่ฟังเหมือนกับรถไฮบริดนะเหมือนกับประหยัดน้ำมันรักโลกอะไรอย่างนี้นะแล้วเกี่ยวกับกอล์ฟยังไงนั่นสินะโปรเชนมีอะไรแปลกๆแล้วก็มีกิมมิกน่าสนใจอีกแล้วตลอดเลยนะครับส่วน on the green เนี่ยนะครับมีชื่อดูเท่ๆนะชื่อว่า Swing Control นั่นเองโอ้โหจะลดสกอร์ได้ยังไงนั่นน่ะสิค่ะนะแต่สำหรับ Lady T นะคะเป็นตอนดีลค่ะสร้างความมั่นใจในการพัดนะคะเพราะฉะนั้นเทคนิคเหล่านี้รอคุณอยู่ถ้าพร้อมแล้วไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะต้อนรับท่านผู้ชมนะครับเข้าสู่ช่วงของ On The Tee วันนี้อยู่กับผมครับโปรเชนสหรัฐมานิตยกุล Green Power The Series นะครับเดินทางมาถึงพาร์ทที่3แล้วในสัปดาห์นี้หลายคนนะครับที่ไม่ได้ชม2ตอนแรกอาจสงสัยว่า Green Power คืออะไรนิยามง่ายๆของมันเลยก็คือพลังงานสะอาดของสวิงเป็นพลังงานที่ไม่ต้องไปใช้แรงหมุนจากข้อต่อต่างๆของร่างกายหรือไปพยายามเร่งสปีดจากกล้ามเนื้อในส่วนอื่นๆหรือเร่งสปีดความเร็วจากกล้ามเนื้อเพราะ Green Power นะครับเป็นพลังงานที่มีอยู่ในสวิงของเราทุกคนเราไม่ต้องไปคอยเติมน้ำมันให้กับมันเพราะมันสามารถใช้สอยได้อยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นตอนที่คุณแรงหมดหรือกล้ามเนื้ออ่อนแรงลงไป Green Power ที่ผมจะหยิบมาพูดในพาร์ทที่3นี้ก็คือการพลิกข้อมือครับจริงๆเรื่องของการพลิกข้อมือนะครับเป็นเรื่องที่ผมเคยทำไว้เมื่อ2ปีที่แล้วในช่วงของ On The Tee แต่ในตอนนั้นนะครับผมยังไม่ได้ทำในแบบเจาะลึกในประเด็นปลีกย่อยอะไรมากนะแต่ในวันนี้ผมจะหยิบมันมาพูดอีกครั้งในมุมมองของพลังงานสะอาดอย่าง Green Power และไขทุกคำถามว่าการพลิกข้อมือควรเกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติหรือมันเป็นสิ่งที่เราต้องไปพยายามทำให้มันเกิดขึ้นก่อนอื่นนะครับเรามาย้อนดูกันก่อนดีกว่าว่าการพลิกข้อมือนั้นสำคัญยังไงถึงทำให้เราตีได้ไกลขึ้นถ้านักกอล์ฟลองสังเกตดูนะครับวงสวิงทั้ง2สวิงนี้มีตำแหน่งแขนอยู่ในตำแหน่งเดียวกันแต่มีการพลิกข้อมือที่แตกต่างกันสวิงด้านซ้ายนะครับมีการพลิกข้อมือในขณะที่ไม้ผ่านลูกไปแล้วน้อยมากหรือแทบไม่มีการพลิกข้อมือใดๆเลยแต่ในสวิงด้านขวานะครับในตำแหน่งแขนอยู่ตำแหน่งเดียวกันแต่มีการพลิกข้อมือที่มากกว่าเมื่อเราสังเกตการเดินทางของหัวไม้ในตำแหน่งของแขนที่เท่ากันเราจะพบว่าการพลิกข้อมือนั้นนะครับทำให้หัวไม้มีการเดินทางที่มากกว่าการที่เราไม่พลิกข้อมืออยู่มากจากการเปรียบเทียบนี้นะครับแสดงให้เห็นว่าถ้าคุณสวิงลงมาในอัตราที่เท่ากันการพลิกข้อมือจะช่วยสร้างการเดินทางที่มากกว่าให้กับการเร่งสปีดของคุณอย่างแน่นอนหรือเข้าใจง่ายๆก็คือเมื่อแขนเดินทางมาในปริมาณที่เท่ากันการพลิกข้อมือสร้างการเดินทางของหัวไม้ที่มากกว่าเท่ากับว่าความเร็วของหัวไม้ที่เดินทางมายังจุดนี้ย่อมมากกว่าเช่นเดียวกันครับเมื่อเราทราบแล้วว่าการพลิกข้อมือสามารถช่วยสร้างสปีดให้กับสวิงของเราได้อย่างมหาศาลคำถามต่อมาคือการพลิกข้อมือนั้นจะเป็นพลังงานสะอาดให้กับสวิงได้ยังไงท่านผู้ชมครับเราเข้าใจผิดกันมาตลอดว่าการพลิกข้อมือนั้นคือสิ่งที่เราต้องไปพยายามทำหรือไปสร้างความรู้สึกของมือในการพลิกแต่ในทางกลไกของสวิงแล้วนะครับการพลิกข้อมือควรเกิดขึ้นเองอย่างเป็นธรรมชาติจากแรงเหวี่ยงมีศูนย์กลางโดยแรงเหวี่ยงนี้นะครับจะดึงมุมที่ค็อกของข้อมือให้คลายออกมาอย่างอิสระหรือเข้าใจง่ายๆก็คือถ้ากลไกในสวิงของคุณสามารถสร้างแรงเหวี่ยงมีศูนย์กลางได้การพลิกข้อมือย่อมไม่จำเป็นที่เราจะต้องไปพยายามทำมันเลยเพราะมันจะเกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติในสวิงของเราและนี่แหละครับการพลิกข้อมือถึงถูกเรียกว่าเป็น Green Power หรือพลังงานสะอาดชั้นเยี่ยมในสวิงอีกอย่างนึงเพราะมันไม่ต้องไปพยายามออกแรงใดๆในการตีแต่มันมีอยู่แล้วในสวิงของท่านนักกอล์ฟทุกคนวันนี้ผมมีหลักการเบื้องต้นนะครับในการสร้างพลังจากการพลิกข้อมือที่เป็นผลมาจากการมีแรงเหวี่ยงในศูนย์กลางมาฝากกันครับขั้นตอนแรกนะครับถ้าเราจะมีการพลิกข้อมือแบบเป็นธรรมชาติโดยที่เราไม่ต้องไปพยายามพลิกมันคุณจะต้องมีกริปเพรสเชอร์ที่ไม่แน่นจนเกินไปซึ่งมันนะครับจะส่งผลให้แขนและมือทำงานเป็นอิสระจากกันได้เพราะเมื่อไหร่นะครับที่คุณจับกริปแน่นการพลิกข้อมือจะทำงานยากขึ้นเพราะแขนและมือจะทำงานเป็นชิ้นเดียวกัน
ข้อต่อมานะครับคือหัวไหล่ที่หมุนรอบตัวเมื่อหัวไหล่นะครับทำงานในการหมุนได้อย่างเต็มที่จะส่งผลให้แขนและมือเดินทางรอบศูนย์กลางจากหัวไหล่และมีการพลิกได้เองอย่างเป็นอัตโนมัติและข้อสุดท้ายนะครับหัวใจที่สำคัญที่สุดในเรื่องของการพลิกข้อมือก็คือการรักษาแกนให้นิ่งเพราะเมื่อไหร่นะครับที่แกนเคลื่อนที่แรงเบี่ยงของหัวไหล่จะไม่ส่งผลไปยังการพลิกข้อมือที่จะเกิดขึ้นเองอย่างเป็นอิสระได้เมื่อเป็นเช่นนั้นนะครับเรามักเห็นว่านักกอล์ฟที่มีการโยกตามลูกไปด้วยนั้นจะต้องพยายามพลิกข้อมือเองเพราะแรงเวียงหนีศูนย์กลางไม่สามารถเกิดขึ้นได้เองอย่างเป็นธรรมชาติเพราะฉะนั้นการรักษาแกนให้นิ่งจะมีผลโดยตรงกับแรงเวียงที่หมุนรอบตัวและแรงเวียงนี้เองนะครับจะดึงมุมที่ค็อกของข้อมือให้คลายออกมาเองอย่างเป็นอิสระทั้ง3ขั้นตอนนี้นะครับเป็นขั้นตอนเบื้องต้นในการสร้างแรงเวียงหนีศูนย์กลางที่จะกระทำต่อการพลิกข้อมืออย่างเป็นอิสระถ้าเราขาดข้อใดไปนะครับแน่นอนว่าการพลิกข้อมือที่ควรจะเกิดขึ้นเองก็จะไม่สามารถทำได้อย่างแน่นอนหลายคนอาจสงสัยนะครับว่าการที่เราไปพยายามพลิกข้อมือนั้นผิดหรือเปล่าสำหรับผมนะครับการทำแบบนั้นหรือการไปพยายามพลิกข้อมือเป็นการแก้ไขปัญหาที่ปลายเหตุเมื่อข้อมือไม่มีการพลิกสาเหตุมักเกิดจากพื้นฐานของสวิงบางอย่างที่ไม่สอดคล้องกันเมื่อไหร่ที่เราค้นพบในจุดนั้นปัญหาการไม่พลิกข้อมือจะถูกถอดรหัสจากต้นเหตุของปัญหาไม่ใช่การที่เราไปพยายามพลิกข้อมือที่ปลายเหตุนี่นะครับท่านผู้ชมเหตุผลทั้งหมดที่ทำให้การพลิกข้อมือถูกจัดว่าเป็นพลังงานที่มีอยู่แล้วในร่างกายโดยไม่ต้องไปพยายามออกแรงใดๆให้กับมันต่อให้ร่างกายของคุณนะครับอ่อนแรงลงจากสภาพเหนื่อยล้าแต่กรีนพาวเวอร์อย่างการพลิกข้อมือมันก็ยังพร้อมใช้งานได้อย่างเต็มที่ 100% และจงอย่าลืมว่ากรีนพาวเวอร์ในสวิงเหล่านี้มันไม่ไปส่งผลต่อพลังงานต่างๆที่คงเหลืออยู่ในร่างกายก่อนที่ท่านนักกอล์ฟนะครับจะไปหยิบพลังงานที่ต้องใช้แรงต่างๆในสวิงมาเพื่อเพิ่มสปีดอยากให้ท่านนักกอล์ฟทุกคนลองกลับไปทบทวนว่ากรีนพาวเวอร์ในร่างกายของคุณมันอยู่ในจุดที่พร้อมใช้งานอย่างถูกวิธีแล้วหรือยังต้อนรับท่านผู้ชมนะครับเข้าสู่ช่วงของ On The Green วันนี้อยู่กับผมครับโปรเชนสหรัฐมานิตยคุณท่านผู้ชมครับนักกอล์ฟที่ตีได้ระยะดีๆหลายๆคนมักมีปัญหาในเรื่องของการตีไม่อยู่แฟร์เวย์รวมถึงตัวของผมด้วยนะครับปัญหาเหล่านี้อย่างที่เรารู้กันดีนะครับมันจะมาควบคู่กับนักกอล์ฟที่ตีไกลอยู่แล้วนักกอล์ฟที่มีสปีดเร็วย่อมควบคุมหน้าไม้ให้กลับมาสแควร์ได้ยากกว่านักกอล์ฟทั่วไปแต่ในโลกของความเป็นจริงแล้วนะครับในทุกการออกรอบเราไม่จำเป็นที่จะต้องตีให้ได้ไกลในทุกๆหลุมจึงจะได้เปรียบหลุมบางหลุมนะครับอาจตีให้สั้นลงแต่อยู่แฟร์เวย์ก็อาจเล่นได้ง่ายขึ้นในวันนี้นะครับผมมีข้อแนะนำหนึ่งสำหรับนักกอล์ฟที่ตีได้ระยะอยู่แล้วแต่อยากเพิ่มความแม่นยำในบางสถานการณ์นั่นก็คือการสร้างสวิงคอนโทรลท่านนักกอล์ฟเชื่อไหมครับว่านักกอล์ฟที่ตีไกลทุกคนในระดับโลกนอกจากเขาจะมีสวิงที่สามารถบอมลูกไปได้ไกลๆแล้วแต่พวกเขานะครับก็ยังมีอีกหนึ่งสวิงในกระเป๋านั่นก็คือสวิงคอนโทรลการมีสวิงคอนโทรลนะครับข้อดีของมันก็คือจะทำให้เราสามารถตีได้อย่างแม่นยำขึ้นแต่ก็ต้องแลกมันด้วยระยะที่สั้นลงไปเหมาะกับการตีในหลุมที่ไม่จำเป็นต้องตีให้ได้ระยะไกลมากๆแต่ต้องการการตีอยู่แฟร์เวย์มากกว่าการมีซูมคอนโทรลพกไว้ในกระเป๋านะครับจึงเป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับนักกอล์ฟตีไกลวันนี้ผมมีวิธีสร้างซูมคอนโทรลง่ายๆสำหรับสภาวะขับขันที่เราต้องการร้ายออกไปให้ได้ความแม่นยำเป็นพิเศษกันครับหลายคนเข้าใจนะครับว่าการสร้างสวิงคอนโทรลก็คือการตีให้เบาลง 20-30% แต่ผมจะบอกว่าการทำแบบนั้นก็ไม่ต่างอะไรจากการที่เราตีปกติเลยการสร้างสวิงคอนโทรลของโปรในระดับโลกจริงๆคอนเซ็ปต์ของมันง่ายๆเลยก็คือสวิงให้เหมือนกับปกติแต่พยายามลดอัตราการเคลื่อนที่ของจุดหมุนต่างๆให้น้อยลงอย่างไทเกอร์วูดส์นะครับเมื่อไหร่ที่เขาต้องการสวิงคอนโทรลไทเกอร์จะลดอัตราการหมุนไหล่ให้น้อยลงประมาณ 15-20% จากสวิงปกติแต่เขานะครับจะดาวสวิงลงมาภายใต้สปีดเท่าเดิมโดยไม่ต้องไปพยายามตีให้เบาลงอย่างที่หลายคนเข้าใจแน่นอนนะครับว่าการทำแบบนี้จะทำให้การหมุนของร่างกายและการเดินทางของไม้ทำได้น้อยลงการหมุนกลับมายังจุดเข้าปะทะก็ย่อมทำได้ง่ายขึ้นระยะการตีก็จะสั้นลงตามไปด้วยหรื
อย่าง Rory McIlroy นะครับถ้า Rory ต้องการสวิงคอนโทรล Rory บอกว่าเขาจะพยายามล็อกช่วงล่างให้นิ่งกว่าปกติซึ่งการล็อกช่วงล่างให้มากขึ้นนอกจากจะทำให้ช่วงล่างนิ่งขึ้นแล้วมันยังส่งผลให้ร่างกายช่วงบนของเขาหมุนได้น้อยลงไปด้วยซึ่งการทำแบบนั้นก็จะเข้าคอนเซ็ปต์เดียวกับ Tiger Woods นะครับก็คือร่างกายระมัดจะมีการเดินทางที่น้อยลงการหมุนกลับมายังจุดเข้าปะทะก็ย่อมทำได้ง่ายขึ้นหรือสำหรับตัวผมเองนะครับถ้าอยากสวิงคอนโทรลผมจะถ่ายน้ำหนักในที่เท้าขวาให้น้อยกว่าปกติเมื่อผมนะครับมีการถ่ายน้ำหนักที่น้อยลงสะโพกของผมนะครับก็จะนิ่งมากขึ้นตามไปด้วยส่งผลให้ไหล่ของผมเดินไปได้น้อยลงอย่างเป็นอัตโนมัติซึ่งก็จะกลับมาเข้าคอนเซ็ปต์เดียวกับ Tiger Woods และ Rory McIlroy เหมือนกันนะครับก็คือการหมุนของร่างกายจะทำได้น้อยลงการหมุนกลับมายังจุดเข้าปะทะก็ย่อมทำได้ง่ายขึ้นแต่ระยะการตีก็จะสั้นลงตามไปด้วยท่านผู้ชมครับการมีสวิงคอนโทรลพกไว้ในกระเป๋าไม่ใช่สิ่งที่เสียหายอะไรเลยนะครับเราอาจตีสั้นลงไปบ้างแต่อย่าลืมว่าในเกมกอล์ฟเราไม่จำเป็นต้องตีได้ไกลมากๆในทุกๆหลุมอยู่แล้วแต่ถ้าใครนะครับจะนำไปใช้ก็อย่าลืมว่าคอนเซ็ปต์ของสวิงคอนโทรลมันง่ายมากเลยก็คือพยายามลดอัตราการหมุนของร่างกายให้น้อยลงไม่ว่าจะเหมือนไทเกอร์นะครับที่พยายามหมุนไหล่ให้น้อยลงหรือแบบรอรี่นะครับที่พยายามล็อกสะโพกให้มากขึ้นเพื่อลดอัตราการหมุนในส่วนอื่นๆหรือแบบผมนะครับที่ลดอัตราการถ่ายน้ำหนักในขณะแบ็คสวิงลงทั้งหมดนี้นะครับก็จะได้ผลลัพธ์คล้ายๆกันแต่อย่าลืมนะครับว่าการมีสวิงคอนโทรลไม่ใช่การที่เราไปพยายามสวิงให้เบาลงแต่มันคือการพยายามลดจุดหมุนในร่างกายให้น้อยลงและตีภายใต้สปีดที่เท่าเดิมต้อนรับท่านผู้ชมนะครับเข้าสู่ช่วงของ Lady T ครับวันนี้ผมอยู่ที่สนามกอล์ฟวินเทจกอล์ฟคลับนะครับอยู่กับโปรทิปสีอัมพรโรสครับผมโปรทิปครับในสัปดาห์ต้นเดือนแบบนี้เราก็ต้องเจอโปรทิปในช่วงของ Lady T กันเหมือนเดิมวันนี้โปรทิปมาอยู่กันที่กรีนซอมพาร์ทโปรทิปมีอะไรมาฝากครับก็เคยทราบไหมคะว่าอดีตโค้ชของไทเกอร์วูดอะค่ะบูชามอนกรีนซอมพาร์ทของเขาเนี่ยครับผมหลุมจะเล็กกว่าหลุมจริงอ๋อกินสมบัติของบูชามอนนะครับใช่ค่ะทำไมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไทเกอร์วูดส์หรือแม้แต่ทุกคนเลยเขาก็ซ้อมพัดในกรีนนั้นพอไปเจอหลุมในสนามซึ่งเป็นหลุม4นิ้วครึ่งครับผมใช่ไหมคะก็สบายเลยพร้อมมั่นใจมาเลยนี่คือเทคนิคการซ้อมของโค้ชระดับโลกอ๋อคือมันทำให้พอไปเจอหลุมจริงๆแล้วมันใหญ่ขึ้นมันทำให้เรามั่นใจมากขึ้นใช่คือมั่นใจเองเลยโดยธรรมชาติทีนี้เราก็ไม่ได้มีตังไปสร้างสนามกรีนซ้อมพัดเองใช่ไหมคะไม่แน่บ้านผู้ทีมอาจจะมีหรือเปล่าแต่เราก็สามารถที่จะทำให้หลุมเล็กลงได้โดยใช้ทีสองอันครับผมแค่นั้นเองปักไว้ตามภาพใช่ปักไว้ตามภาพก็คือปักใหขนาดของหลุมเล็กลงอ๋อคือปักให้ทางเข้าของหลุมเนี่ยมันเล็กลงค่ะจุดสำคัญเลยก็คือเวลาเราซ้อมเนี่ยครับผมเราต้องซ้อมให้หลุมมันเล็กลงกว่าเดิมแล้วพอเราซ้อมได้แม่นยำครับผมมันก็ทำให้เรามั่นใจขึ้นเองเวลาที่เราไปเล่นในสนามค่ะเพราะเมื่อกี้เราจะเห็นพรมพัดที่เขาขายกันนะบางทีเขาจะมี2หลุมนะหลุมปกติกับหลุมเล็กหน่อยค่ะใช่ก็เพื่อให้ฝึกซ้อมแบบนี้นี่เองค่ะอย่างโปรทิปซ้อมนี่ก็คือเวลามาออกรอบก่อนออกรอบก็ปักให้มันเล็กลงเพื่อเรียกความมั่นใจก่อนอะไรประมาณนี้แต่อันนี้ก็สนุกดีตรงที่ว่าอันนี้เราจะได้น้ำหนักด้วยครับผมคือบางทีถ้าเกิดเราพัดตรงก็จริงแต่ถ้าพัดแรงเกินไปอะค่ะมันก็จะกระฉอกลูกก็ชนทีไม่ลงใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยก็สำหรับวิกเอนกอล์ฟเฟอร์ก็อยากให้ใช้หลุมจริงครับแล้วก็ใช้วิธีปักให้ทีแคปให้ทีเนี่ยสองอันทำให้หลุมแคบลงทำให้หลุมแคบลงให้หลุมแคบลงแล้วซ้อมดีกว่ามันได้น้ำหนักด้วยคือมันจะบีบให้เรานะพัดลงกลางหลุมหรือเปล่าค่ะเพราะว่าบางทีแบบนี้ที่ผมเห็นโปรทิปพัดเนี่ยบางทีพัดถ้าไม่มีทีเนี่ยลงนะแต่ว่าถ้ามีทีเนี่ยชนแล้วไม่ลงก็มีค่ะใช่ค่ะก็เพิ่มความแม่นยำให้กับตัวเองมากขึ้นครับผมก็คือพอมันบีบเล็กลงเนี่ยมันก็จะทำให้เราอยากพัดไปกลางหลุมมั่นใจมากขึ้นเป็นกุศโลบายให้ตัวเราด้วยค่ะครับผมยังไงวันนี้ต้องขอขอบคุณโปรทิปมากครับทั้งหมดนี้คือช่วงของ Lady T ในสัปดาห์นี้ครับโอ้โหเรียกว่าเทคนิคนี้น่าสนใจพอๆกับชื่อเลยพอๆกับชื่อตอนค่ะกรีนทาวเวอร์ก็เป็นพลังงาน
แต่จริงๆเลยเดาถูกจริงๆนะพลังงานสะอาดพลังงานสะอาดพลังงานรักโลกนะโปรเชนก็ให้ความคำจำกัดความไว้ว่าเวลาเราสวิงกอล์ฟเนี่ยหรือว่าตีกอล์ฟเนี่ยคือใช้พลังงานที่ไม่ต้องไปฝืนมันมากอ่ะนะใช้พลังงานที่มีอยู่ในวงสวิงไม่ต้องพยายามไปหมุนหรือว่าบิดใดๆเนี่ยสร้างพลังงานด้วยตัวของมันเองซึ่งการพลิกข้อมือก็เป็นหนึ่งในพลังงานสะอาดที่มันควรจะเกิดขึ้นเองไม่ใช่ว่าต้องไปพยายามพลิกมันบางทียิ่งพยายามปุ๊บมันยิ่งทำให้ลูกเปลี่ยนทิศทางกลายเป็นทิศทางในการตีปุ๊บตีเบี้ยวเลยคราวนี้นะแต่ถ้าปล่อยให้พลิกธรรมชาติเนี่ยนะได้ทั้งทิศทางได้ทั้งระยะแล้วก็ดูไกลเหมือนโปรเชนนะครับนี่ส่วน on the green swing control ก็เป็นสวิงที่โปรตีกายมักจะมีพกไว้ติดตัวในสนามเสมอคือจะใช้ในหลุมที่ไม่ต้องการที่จะตีไกลมากต้องการความแม่นยำคอนเซ็ปต์ง่ายๆของมันเลยนะนี่เองก็คือว่าพยายามไม่ใช่พยายามตีบอกให้เบาลงนะเพียงแต่ว่าเป็นการลดจุดหมุนในสวิงออกไปแล้วก็ตีลงมาด้วยสปีดปกติ มันทำให้การเหวี่ยงของลูกหรือเหวี่ยงของทิศทางในการตีมันน้อยลงอย่างนี้ใช่แม่นยำมากขึ้นนะเพราะโปรตีไกลเนี่ยเรื่องระยะเขาไม่ใช่ปัญหาไงแต่พอจะตีให้ตรงเนี่ยเขาต้องมีไกลแล้วตรงด้วยเนี่ยบางทีมันยากใช่ไหมต้องใช้เทคนิคนี้ดูนะคะและสำหรับสาวๆนะคะลองใช้วิธีของโปรทิปดูนะคะกับเลดี้ทีนั่นเองอย่างที่บอกไปนะคะดิวสร้างความมั่นใจในการพัดก็ง่ายๆเลยค่ะเหมือนเราใช้หลักการบอกว่าเล็กไว้ก่อนหรือเตรียมพร้อมไว้ก่อนก็คือดีกว่าคืออันนี้ก็คือเอาตัวนะคะทีเนี่ยสองอันมาปักไว้หน้าหลุมนะคะเพื่อทำให้หลุมเนี่ยเล็กแล้วก็แคบลงพอเราทำบ่อยๆซ้ำๆเข้าเนี่ยทำให้เกิดความเชี่ยวชาญและเกิดให้มันมั่นใจไงขนาดหลุมเล็กๆแล้วยังทำได้ถ้าไปเจอสนามจริงที่ใหญ่กว่าโอ้โหอย่างนี้สบายเลยนะก็เป็นวิวง่ายๆที่ลองไปฝึกกันดูนะได้โปรทิปนี่ตอนนี้เป็นผู้ประกาศข่าวด้วยนะใครเป็นแฟนขับโปรทิปนี่ไปติดตามชมได้นะช่องดิจิตอลทีวีโทรจำช่องไม่ได้นะต้องไปใครเป็นแฟนคลับโปรทิปต้องไปหาเอาใช่แล้วค่ะเดี๋ยวคอยติดตามผลงานโปรทิปด้วยละกันแต่แน่นอนสำหรับแฟนคลับรายการเราก็ยังมีสิ่งดีๆรออยู่